ต่อให้ไม่เห็นภาพเราก็รู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวแล้วแบบมันไม่น่าจะเกิดในสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะเป็นเรื่องของผัวเมียแล้วมันเป็นเรื่องการละเมิดแล้วถ้าพบเห็นหรือได้ยินอะไรเงี้ยก็โทรแจ้งไม่มองผ่านอยู่แล้วถ้าเรื่องเนี้ยฮัลโหลผมได้ยินเสียงคนข้างบ้านเขา